ก่อนแต่จะอนุโมทนาก็อยากจะพูดอะไรสักอย่างตามที่ท่านทั้งหลายต้องการแล้วก็จะอนุโมทนาทีหลังในเรื่องแรกก็จะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสวนโมกเพราะว่าคุณก็บอกว่าเคยมาแล้วแล้วก็พอใจจึงมาอีกแล้วก็มาทอดผ้าป่าอย่างที่กำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้นี่ก็อยากจะพูดให้มันสำเร็จประโยชน์ให้มากเท่าที่มันจะมากได้ถ้าเพียงแต่ทอดผ้าป่าไม่ต้องมาถึงนี่ให้มันลำบากที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอุตส่าห์มาทอดผ้าป่าถึงที่นี่มันก็ต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างมากออกไปมันก็คือเรื่องสวนโมกนั่นเองงั้นเรื่องแรกก็คือเรื่องมาทอดผ้าป่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องทำในใจให้มันถูกต้องอย่าสักว่าพอเป็นพิธีแล้วก็ได้บุญพอเป็นพิธีอะไรก็ดูจะพอเป็นพิธีซ้ำๆซากซากมาหลายปีหลายสิบปีมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจะทอดผ้าป่าหรือถวายทานอะไรก็ตามก็ให้มันมีความคิดลึกลงไปถึงว่าไม่ใช่ลงทุนซื้อสวรรค์ซื้อวิมานอะไรอย่างนั้นมันต้องบำรุงพระศาสนาอยู่ได้เพื่อประโยชน์แก่คนทั้งโลกอย่างนี้มันได้บุญมากกว่าที่ว่าคนหนึ่งจะซื้อสวรรค์วิมานเพื่อความสุขของตัวเป็นคนคนไปเรื่องสวรรค์วิมานถ้าเป็นเรื่องกามารมณ์แล้วมันก็ยิ่งเลวแหลกคือยิ่งเป็นกิเลสมากขึ้นก็พอกูนกิเลสมันมากขึ้นงั้นการทำบุญนี่มันต้องเป็นการทำลายกิเลสอะไรที่บริจาคออกไปก็ให้ทำลายความเห็นแก่ตัวไม่ต้องมีตัวกูของกูให้มันเหนียวแน่นเกิดโลภะโทสะโมหะแล้วก็เป็นทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าบริจาคทรัพย์สินเงินทองเรี่ยวแรงอะไรออกไปก็ขอให้มันทำลายความเห็นแก่ตัวที่เรียกว่านั่นก็ของกูนี่ก็ของกูความรู้สึกอันนี้มันต้องทำลายไปก็จะมีกิเลสเบาบางก็จะได้ประโยชน์ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาคือเป็นผู้มีกิเลสเบาบางมันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องจะไปสวรรค์วิมานอะไรที่ไหนคิดดูกันเสียให้ดีพระพุทธเจ้าท่านเกิดในมนุษย์โลกถ้ามันในเมืองสวรรค์ดีพระพุทธเจ้าก็ต้องไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในเมืองสวรรค์เดี๋ยวนี้พระเมืองมนุษย์เนี่ยมันดีพระพุทธเจ้าจึงมาเกิดในเมืองมนุษย์จนพวกเทวดานะเขาพูดกันไปในหมู่พวกเทวดาว่าไอ้เมืองมนุษย์เนี่ยมันเป็นสุคติของเทวดาพอเทวดามันจะจุติคือมันจะตายลงนะมันก็หาที่เกิดที่เป็นสุคติมันก็ตกลงกันมาเกิดในเมืองมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานี่เมืองมนุษย์กลายเป็นสุคติของพวกเทวดาแล้วพวกเทวดาก็
ยอมรับว่าไม่เห็นมีอะไรในเมืองเทวดาในเมืองมนุษย์ยังมีพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาทีนี้คนในเมืองมนุษย์มันกลับทำบุญจะไปเกิดในเมืองเทวดาดูมันเป็นการเล่นเอาเถอะกันอยู่ใครจะบ้าใครจะดีก็ไปคิดเอาเองทีนี้พระพุทธเจ้าท่านมาเกิดในเมืองมนุษย์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดประสูติท่านประสูติกลางดินเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งกลางดินแล้วเมื่อนิพพานลงก็นิพพานที่กลางดินสอนสาวกก็กลางดินกุฏิของพระพุทธเจ้าพื้นดินไปดูได้ที่ประเทศอินเดียก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าในส่วนนี้แล้วก็จะเข้าใจสวนโมกเนี่ยง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้ท่านมานั่งอยู่ในที่ที่เขาเรียกกันว่าสวนโมกแล้วก็นั่งกลางดินอย่างที่กำลังนั่งอยู่นี้ถ้านึกถึงว่ากลางดินแผ่นดินนี่มันเป็นที่ประทับนั่งนอนประสูติตรัสรู้นิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วก็คงจะได้ผลมากขึ้นไปอีกคือจะรู้ว่าในเมืองมนุษย์ในโลกและกลางดินเนี่ยมันยังดีกว่าบนสวรรค์และวิมานเพราะว่ากลางดินนี่เป็นที่ประสูติตรัสรู้นิพพานหรือที่อยู่ทั่วไปของพระพุทธเจ้าจนสิ้นพระชนมายุท่านไม่ได้ไปอยู่บนสวรรค์วิมานนี่เราก็จะอยากจะไปอยู่บนสวรรค์วิมานมันก็เล่นตลกกันคือเล่นเอาเถิดกันไม่มีวันพบกันได้ความหมายมั่นในเรื่องสวรรค์วิมานกามารมณ์เนี่ยมันไม่มีทางจะพบพระพุทธเจ้าได้เพราะท่านประสูติกลางดินประสูติกลางดินในเมืองมนุษย์แล้วก็อยู่ในเมืองมนุษย์แล้วก็สอนกันในเมืองมนุษย์ขอให้นึกให้ดีนึกให้ดีคือนึกเป็นทางที่จะพบพระพุทธเจ้าให้จนได้นี่คือทางที่มันจะรอดตัวหรือทางที่มันจะก้าวหน้าให้ใกล้พระพุทธเจ้ากันไปทุกทีทุกทีทุกทีจนพระพุทธเจ้ามาอยู่ในหัวใจของเราท่านลองกำหนดไว้ดีๆว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงต้องอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยอยู่ที่อื่นไม่ได้นะไม่ใช่นะอย่างนี้ก็เป็นเปลือกเป็นพันเป็นอะไรไปโน่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์จริงผู้ที่รู้เขาจะพูดว่าเราจะต้องมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงในหัวใจเราไม่จะไปหาที่นั่นที่นี่ที่โน่นคนบางพวกนะไม่ใช่พวกพุทธในเมืองไทยอ่ะคนบางพวกที่เป็นพุทธบริษัทเมืองอื่นประเทศอื่นเขาเรียกว่าพวกนิกายเซนในตรงนั้นเขากล้าพูดออกมาว่าถ้าพบพระพุทธเจ้าเดินอยู่กลางถนนแล้วก็ให้ตีเสียให้ตายนี่ถ้าฟังไม่เป็นก็จะยุ่งกันหมดอ่ะแล้วจะโง่แล้วจะบาปไปก็ได้แค่เพียงพอพูดเพียงแต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าจริงต้องอยู่ในหัวใจคนต้องประทับอยู่ในหัวใจคนถ้ามาเธอเดินเพ่นพ่านอยู่กลางถนนมาเรียรายมาอยู่แล้วต้องตีซะให้ตายอย่างนี้เป็นต้นไอ้เรื่องอย่างนั้นอย่าไปสนใจก็ได้สนใจแต่เพียงว่าทำอย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์จริงจะมาอยู่ในหัวใจของเราเราก็จะมีจิตใจที่เยือกเย็นสะอาดสว่างสงบนี่เรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจของเราทีนี้มันง่ายแล้วที่จะเข้าใจคำว่าสวนโมก
เพราะคำว่าสวนโมกนี่มันก็หมายถึงไอ้ที่ที่ช่วยให้มันง่ายขึ้นในการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอยู่ในหัวใจของเราขอให้ท่านลองคิดดูดีว่านั่งอยู่ที่นี่หัวใจมันเย็นง่ายเย็นเยือกเย็นได้ง่ายกว่านั่งอยู่ที่ตลาดหรือนั่งอยู่ในบ้านเรือนตามธรรมดามานั่งอยู่กลางดินนี่มันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าท่านเกิดกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินนี่อย่าลืมเสียนั้นเมื่อเรามานั่งในที่ของท่านแล้วก็มีจิตใจเยือกเย็นเหมือนกับจิตใจของท่านพอจิตใจเยือกเย็นก็หมายความว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระคุณของพระพุทธเจ้าหรือองค์แท้ของพระพุทธเจ้ามาอยู่ในหัวใจของเรามันจึงเหมือนกับอยู่กันคนละโลกเมื่ออยู่ที่บ้านที่เรือนที่ตลาดที่มันล้วนแต่วุ่นวายกันไปหมดแล้วก็ยั่วยวนจิตใจให้เกิดความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งในเรื่องของตัวกูของกูอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจิตใจมันเยือกเย็นมันสงบไม่ได้เพราะมันดึงไปแต่ที่จะให้วุ่นวายพอเรามานั่งในที่อย่างนี้ก้อนหินก็ดีต้นไม้ก็ดีแผ่นดินก็ดีมันดึงจิตใจไปแต่ในทางที่ให้สงบแล้วมันจึงเย็นขึ้นมาเองจะเย็นได้มากหรือน้อยมันก็แล้วแต่บุคคลนั้นมันมีสภาวะจิตใจอย่างไรถ้าบุคคลนั้นมันมีจิตใจปกติเป็นสามัญชนมันก็จะต้องได้รับความรู้สึกที่เยือกเย็นเพราะการแวดล้อมของธรรมชาติคือต้นไม้ก้อนหินก้อนดินในที่นี้ได้เป็นแน่ประจักษ์พยานมันมีมากคือหลายคนมันออกปากโอ้ยทำไมมันสบายมันเยือกเย็นมันเย็นกายเย็นใจเย็นอะไรไปหมดรู้สึกเป็นสุขรู้สบายอธิบายไม่ได้ฉะนั้นมันอธิบายไม่ได้เพราะว่ามันยังรู้น้อยเกินไปแต่มันรู้สึกว่าเยือกเย็นและเป็นสุขอธิบายก็คือว่าธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างนี้มันช่วยให้จิตใจมันเยือกเย็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ไปตรัสรู้กันในป่าที่มันสะดวกที่จะมีจิตใจเยือกเย็นไม่มีพระศาสดาองค์ไหนของศาสนาไหนก็ตามที่เขาจะตรัสรู้กันในบ้านในเมืองในตลาดไปตรัสรู้กันในป่านั้นเพราะป่ามันมีประโยชน์ช่วยจิตใจให้เย็นตามธรรมชาติสถานที่นี้มันก็นับเนื่องอยู่ในป่าว่าเป็นป่าชนิดหนึ่งพอเข้ามานั่งในที่อย่างนี้มันก็เยือกเย็นมันก็รู้สึกว่าสบายบอกไม่ถูกถ้าว่าใครมานั่งในที่อย่างนี้แล้วมันยังไม่สบายใจยังไม่เยือกเย็นแล้วก็ต้องถือว่าคนนั้นมันผิดปกติแล้วรีบไปหาหมอประสาทหมอโรคจิตอะไรก็ตามรีบไปหาหมอเถอะถ้ามันมานั่งอยู่ในที่ของพระพุทธเจ้าคือกลางดินอย่างนี้แล้วมันไม่รู้จักเยือกเย็นแล้วมันก็เป็นโรคจิตคือเป็นโรคประสาทแล้วก็ขอให้ไปหาหมอถ้าว่าใจคอปกติมันก็จะเยือกเย็นเหมือนกับว่าอยู่กันคนละโลกก็เรียกว่าโลกอื่นแล้ว
ถ้าท่านอุตส่าห์มาจนถึงที่นี่ก็ขอให้มาถึงสภาวะอย่างนี้ที่เรียกว่าสวนโมกคำว่าโมกนั่นมันแปลว่าเกลี้ยงมันแปลว่าหลุดพ้นถ้าหลุดพ้นมันต้องเกลี้ยงไม่เกลี้ยงมันไม่หลุดพ้นหรอก จิตใจมันต้องเกลี้ยงหรือต้องหลุดพ้นในจากกิเลสที่รบกวนนั้นอย่างน้อยก็สักขณะหนึ่งเชื่อสักขณะหนึ่งทีนี้เมื่อจิตมันหลุดพ้นมันเกลี้ยงแล้วมันมีความสุขเกิดขึ้นอย่างไรก็ช่วยจำไว้ให้แม่นแม่นแล้วก็พาติดไปบ้านไปสัตหีบด้วยเอามาจากสัตหีบแล้วก็จะสามารถทำให้ที่บ้านนะฮะค่อยๆมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาบ้างแล้วต่อไปก็ไม่ต้องมาไปทำให้มีสวนโมกขึ้นที่บ้านเมืองจังหวัดอะไรของตนแล้วก็มีเวลาที่จะไปนั่งให้จิตใจมันเยือกเย็นสะอาดสว่างสงบอย่างนี้ก็เป็นการดีมากได้อานิสงส์มาก เหลือที่จะพรรณนาได้ถ้ายังทำไม่ได้อย่างนั้นก็ขอให้เป็นว่าเก็บความรู้สึกที่เป็นสุขจริงๆในที่นี้ไปด้วยพอไปถึงบ้านแล้วให้ระลึกนึกถึงที่นั่งอยู่ตรงนี้มันสบายอย่างไรเยือกเย็นอย่างไรมันเหมือนกับคนละโลกเลยเนี่ยความวุ่นวายความร้อนร้อนมันก็จะสงบระงับลงไปทันทีเนี่ยอาสงที่ได้มาที่นี่มาที่สวนโมกจะมาทอดผ้าป่าหรือไม่ทอดผ้าป่าหรือมาในรูปไหนก็ตามใจความสำคัญมันอยู่ที่ให้ได้รับรสของธรรมชาติที่มันเกลี้ยงๆง่ายๆเป็นเรื่องกลางดินอย่างแบบของพระพุทธเจ้าติดใจกลับไปบ้างเอาไปไหว้ข่มขีนิวรณ์ข่มขีกิเลสข่มขีอะไรต่างๆตามที่มันเคยเกิดอยู่ทำให้เราได้พบกับความสะอาดสว่างสงบแห่งจิตใจเนี่ยมากขึ้นหรือสูงขึ้นยิ่งขึ้นไปถ้าไม่เคยได้รับความรู้สึกอย่างนี้เสียเลยมันก็ยากแหละที่จะเข้าใจธรรมะหรือพระนิพพานพระนิพพานแปลว่าเย็นเย็นเพราะไม่มีไฟร้อนคือกิเลสไม่มีไฟกิเลสไม่มีไฟทุกข์ไม่มีถึงสองไฟมันก็เย็นเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่มีไฟทุกข์มารบกวนคนเราก็รู้สึกเย็นได้เพราะว่ากิเลสมันไม่ใช่เกิดอยู่ทุกเวลานาทีใครพูดว่ากิเลสมันเกิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันเป็นคนบรมโง่ยังไม่รู้จักพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเลยกิเลสเกิดเป็นครั้งคราวเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเป็นต้นแล้วมันมีอวิชชาเพราะมันโง่ไปตอนนั้นแหละกิเลสจะเกิดแล้วมันก็ร้อนถ้ากิเลสไม่เกิดมันก็ยังสงบอยู่เป็นความเย็นในความหมายเดียวกันกับนิพพานเพียงแต่ยังไม่มากที่สุดยังไม่ตายตัวยังไม่ถาวรเท่านั้นเองคอยสนใจส่วนนี้ให้มากว่าไปนั่งอยู่ตรงไหนกิเลสไม่รบกวนเยือกเย็นที่สุดก็จำไว้ให้ดีๆว่านี่มันเป็นการชิมรสของความเยือกเย็นในลักษณะของพระนิพพานที่ยิ่งขึ้นไปธรรมดาเราก็มีความเย็นอกเย็นใจอยู่บ้างแล้วในระดับตัวไปถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันเป็นบ้าตายกันหมดแล้วไม่มีใครไม่มีพวกคุณมาที่นี่ได้ถ้าคุณไม่รู้จักเย็นกันเสียเลยร้อนตะพึดกันเป็นบ้าตายหมดแล้ว
มันมีความเย็นอยู่ระดับหนึ่งที่กิเลสไม่รบกวนมันมีอยู่บ้างนั่นจึงปกติทำมาหากินได้ไปไหนมาไหนได้แต่เย็นเพียงเท่านั้นมันยังไม่พอมันต้องมากไปกว่านั้นอีกให้มันแน่นอนตายตัวมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกมันก็คอยพยายามในส่วนนี้จะทอดผ้าป่าหรือจะทำบุญอะไรก็ตามใจเพื่อดับความร้อนให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความเย็นให้มันมากขึ้นดับความร้อนลงไปได้เท่าใดเท่าไรความเย็นมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นกิเลสมันลดลงเท่าไรความเย็นในรูปแบบของพระนิพพานมันก็มากขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นเราหาวิธีที่จะลดกำลังของกิเลสเพื่อจะเพิ่มความเย็นของพระนิพพานนี่เป็นใจความสำคัญลดกำลังของกิเลสแล้วก็เพิ่มความไม่มีกิเลสก็คือพระนิพพานจนกว่าจะถึงที่สุดสูงสุดเด็ดขาดตายตัวเป็นพระอรหันต์ไปเลยเดี๋ยวนี้ยังเป็นไม่ได้มันยังน้อยนักเราจะต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนาอะไรก็สุดแท้ที่เราจะทำได้เพื่อจะลดกำลังของกิเลสอย่างทอดผ้าป่านี่ก็เป็นทานบรรเทากิเลสคือความเห็นแก่ตัวหรือความตระหนี่เป็นต้นสมาทานศีลมันก็เป็นศีลทำให้มีศีลขึ้นมาถ้ารักษาที่ฟังเทศมันก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นภาวนาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานี่มันเป็นเครื่องลดไฟของกิเลสลดไปได้แต่ไรเราก็มีเย็นมากขึ้นเท่านั้นสถานที่ก็ช่วยตามสดสัดส่วนของมันให้เรามาให้ทานรับศีลฟังเทศในสถานที่ที่มันเยือกเย็นตามธรรมชาติมันจึงได้รับความเย็นมากนั่นคงจะคุ้มกันกับการที่อุตส่าห์ลงทุนมาถึงที่นี่จากสัตหีบซึ่งมันไกลและมันแพงค่าใช้จ่ายแต่ถ้าพยายามให้ดีที่สุดทำให้ได้รับประโยชน์อย่างที่กล่าวมาแล้วนี่ให้มากที่สุดนั่นก็จะคุ้มกันแน่หรือดีกว่านั้นมันก็จะมีกำไรมากคือมีกำไรในทางธรรมะนะคือบรรเทาความเห็นแก่ตัวหรือกิเลสทั้งหลายลงได้มากเนี่ยจึงจะเรียกว่าได้กำไรเป็นที่ชื่นอกชื่นใจแล้วก็กลับไปก็เรียกว่าก้าวหน้านี่คือข้อที่ว่าเราจะทำอะไรให้รับประโยชน์ถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่าทำแต่พอเป็นพิธีเลยพอสนใจเกิดความก้าวหน้าทุกอย่างทุกประการนับตั้งแต่ไหว้พระสวดมนต์จะรับศีลจะถวายทานถวายผ้าป่าเนี่ยก็มันควรจะก้าวหน้าอย่าหยุดชะงักอยู่เลยทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะพูดกับท่านทั้งหลายในวันนี้ก็คือว่าเรื่องศีลอุโบสถขอให้เลื่อนจากศีล5ไปเป็นศีลอุโบสถแล้วก็ให้เป็นการถือศีลอุโบสถที่แท้จริงอย่าทำพอสักว่าเป็นพิธีอย่างงมงายๆจ
จนพวกลูกหลานมันไม่เคารพนับถือไอ้คนถือศีลอุโบสถมันไหว้คนแก่ๆโง่เง่างมงายไปถือศีลอุโบสถเราไม่เอากับมันนี่เด็กๆมันว่าอย่างนี้แล้วคนแก่ๆก็ยังไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไรเนี่ยอาตมาก็จะบอกท่านทั้งหลายว่าไอ้ศีลอุโบสถนั่นแหละประเสริฐที่สุดนะที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างที่จะทำให้เราต่อสู้กับกิเลส กิเลสเบาบางให้ความร้อนลดลงไปให้ความเย็นคือพระนิพพานเพิ่มขึ้นขอแต่ให้รักษาศีลอุโบสถให้ถูกต้องตามความหมายของศีลอุโบสถในพระบาลีพระพุทธเจ้าท่านตรัสสรรเสริญคุณของอุโบสถมีองค์8ประการเนี่ยอย่างมากทีเดียวนักตรัสสรุปความไว้ว่าเป็นการตามรอยพระอรหันต์การถือศีลอุโบสถนั้นเป็นการทำตามรอยพระอรหันต์ก็ขอให้ฟังเอาดูฟังดูเอาจากปัจเจเวกอุโบสถ8ที่ก็สวดปัจเจกกันอยู่นั่นแหละที่สัตหีบจะสวดไม่สวดก็ไม่ทราบแต่ที่นี่สวดปัจเจกองค์อุโบสถทั้ง8องค์ตั้งแต่ปานาไปจนถึงอุจจาสยนะมหาสยนาทุกข้อจะเน้นว่าเป็นการตามรอยพระอรหันต์วันหนึ่งคืนหนึ่งในวันนี้มีเกียรติยศสูงสุดถึงกับว่าเป็นผู้ตามรอยพระอรหันต์เข้าใจว่าที่นั่งอยู่นี่เคยรักษาโบสถกันหลายคนเพราะว่ารูปชีก็มีอยู่หลายรูปคงจะถือศีล8ถือศีลอุโบสถอยู่แล้วแต่ว่าจะตรงตามพระพุทธประสงค์หรือไม่นี่ไม่ทราบจะเป็นการตามรอยพระอรหันต์จริงหรือไม่นี่ก็ยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นมาพูดกันอีกสักหน่อยบางคนอึดอัดแล้วไม่อยากฟังแล้วก็ขออภัยจะพูดสำหรับคนที่ยังคงอยากจะฟังว่าศีลอุโบสถนั่นถ้าถือเอาแต่ใจความแล้วก็คือว่าไม่แตะต้องส่วนเกินคำว่าเกินนี่ใครๆก็พอจะรู้ได้มันเรื่องบ้าๆบอๆเพราะมันเกินใครเกินบาทเกินอะไรไปนี่เราเกลียดแล้วมันเกินเราต้องการที่ไม่เกินพระอรหันต์ไม่แต่ต้องส่วนเกินเราถือศีลอุโบสถเพื่อทำตามรอยพระอรหันต์ผู้ไม่แต่ต้องส่วนเกินนั้นศีลอุโบสถก็เรียกชื่อกันหมายได้เลยว่าศีลไม่แต่ต้องส่วนเกินไม่บูชาส่วนเกินศีลข้อที่6ที่ว่าวิกาลโภชนาน่ะเว้นการบริโภคในวิกาลนั่นเพราะอาหารในส่วนวิกาลนั่นมันเกินอย่ากินเลยมันเกินมันบ้าเพราะมันเกินอาหารมื้อบ่ายมื้อเย็นมื้อค่ำมื้อดึกกระทั่งดึกแล้วก็ยังกินนั่นน่ะมันเป็นอาหารส่วนเกินซึ่งคนสมัยนี้มันยิ่งบ้ากันมากขึ้นปู่ย่าตายายของเราไม่ค่อยกินอาหารมื้อดึกอ่ะเดี๋ยวนี้มันกินอาหารมื้อเลยเที่ยงคืนกันมากขึ้นอาหารนี่เรียกว่าอาหารส่วนเกินโดยเวลาอย่าไปกินมันเป็นเรื่องบ้าเป็นเรื่องของกิเลสยุยงส่งเสริมกิเลสทีนี้มันยังมีเกินโดยลักษณะเช่นว่ามันแพงไปไม่จำเป็นจะต้องกินห
หรือว่าไปปรุงแต่งให้มันเกินไอ้ผงชูรสก็ดีน้ำจิ้มก็ดีอะไรก็ดีที่มันเกินไปกว่าที่มันจำเป็นนี่ก็เรียกว่ามันเป็นส่วนเกินเราก็จะเว้นเสียด้วยไม่ต้องกินอาหารชามละ50บาท100บาทอย่างที่พวกคนบ้าคนหลงอ่ะเขานิยมกินกันเรียกว่าอาหารที่มันเกินโดยเวลาหรือเกินโดยลักษณะหรือเกินโดยอะไรก็ตามเราไม่กินนี่ศีลข้อนี้มันมีความหมายอย่างนี้เราไม่กินอาหารที่เป็นส่วนเกินกินแต่เท่าที่จำเป็นที่พอดีที่พออยู่ได้นี่ข้อ7ที่ว่านัจจคีตะวาทิตะวิสุกะทัตตนะมาลาคันทะวิเลปนะวิภูสนะก็ตามจนจบเนี่ยมันเรื่องบำรุงบำเรอร่างกายในส่วนเกินร่างกายไม่ต้องการให้บำรุงบำเรอกันถึงขนาดนั้นอย่าเอามาเลยดังฟ้อนรำขับร้องดิดสีตีเป่าประโคมลูกท่าประดับประดานั้นอย่าเอามาเลยร่างกายโดยแท้จริงมันไม่ต้องการแต่คนมันบ้ามากเกินไปมันจึงไปเอามานี่เราก็ไม่ทำให้มันเป็นส่วนเกินในการบริหารร่างกายบำรุงบำเรอร่างกายยาให้มันเกินเอาแต่พอดีเนี่ยศีลอุโบสถข้อนี้มันเป็นอย่างนี้อย่าให้เกินในเรื่องบริหารหรือบำรุงหรือรักษาบำเรอร่างกายยาให้มันเกินนี่ข้อที่8สุดท้ายก็ว่าปุจจาสนะมหาสนาเนี่ยก็ยกตัวอย่างที่นั่งที่นอนมารวมถึงเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนั่นอย่าให้มันเป็นส่วนเกินที่นั่งที่นอนอย่าให้มันเป็นเรื่องส่วนเกินอย่ามันต้องสูงต้องใหญ่ต้องสวยต้องงามต้องแพงมันนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนธรรมดาธรรมดาบนเสื่อก็ได้บนกระดานก็ได้นี่มันไม่เกินถ้าเกินมันก็ไปหลงแล้วมันก็บ้าเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหลายนี่อย่าให้มันเกินเลยให้มันอยู่ในระดับพอดีและขอให้ถือเลยไปถึงทุกอย่างจะเป็นหม้อชามรามไฮอะไรต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยภาชนะทั้งหลายก็อย่าให้มันมีลักษณะที่เป็นการเกินมันพอดีพอสมควรนี่เรียกว่าข้อนี้มุ่งหมายไม่ให้มีเครื่องใช้ไม้สอยส่วนเกินข้อ6ไม่ให้กินอาหารส่วนเกินข้อ7ไม่ให้บำรุงบำเรอร่างกายในลักษณะที่เป็นส่วนเกินข้อ8ไม่ให้มีเครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นส่วนเกินถือได้แล้วก็ไม่มีส่วนเกินไม่มีส่วนเกินก็ไม่อาจจะเกิดกิเลสเพราะกิเลสจะมาจากส่วนเกินเสมอสำหรับศีลข้อ3ที่ว่าเปลี่ยนกาเมเป็นอพรัมนั่นก็เหมือนกันแหละใน7วันนั้นไม่ไปแตะต้องเรื่องของคนอยู่กันเป็นคู่สักวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่มันก็ดีแล้ววันนั้นมันถือเป็นส่วนเกินอย่าไปยุ่งกันเลยภรรยาสามีอะไรก็อย่าไปยุ่งกันเลยมันเกินแล้ว6วันก็ถมไปแล้ววันนั้นจัดเป็นวันเกินส่วนเกินก็ไม่แตะต้องเรื่องการอยู่กันเป็นคู่รวมความว่าไม่แตะต้องส่วนเกินอย่างละเอียดอย่างประณีตยิ่งๆขึ้นไปเรียกศีลอุโบสถตามรอยพระอรหันต์ถ้าจะว่าให้หยาบให้ลึกต่ำลงไปอีกก็จะพูดเหมือนกันว่าแม้แต่ศีล5ก็เป็นเรื่องห้ามไม่ให้เอาส่วนเกินแต่มันชั้นหยาบชั้นน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกข้อที่1ปานานะอย่าถือสิทธิให้เกินไปจนไปทำลายชีวิตคนอื่นได้ถ้า
ถือสิทธิไปทำลายชีวิตคนอื่นได้ว่าเป็นของถูกต้องนี่เรียกว่าถือสิทธิมากเกินไปถือสิทธิมากเกินควรแล้วไปฆ่าคนอื่นได้ทำลายชีวิตคนอื่นได้หรือว่าถือสิทธิมากเกินไปจนไปเอาของของผู้อื่นได้นี่มันก็เกินไปหรือว่ากาเมไปประพฤติล่วงเกินของรักของพอใจของผู้อื่นนี่มันก็ถือสิทธิมากเกินข้อมุสาไปโกหกเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเอาความถูกต้องความยุติธรรมของผู้อื่นมามันก็เกินไปนี่สุรานี่มันเป็นความโง่มากเกินไปทำลายสติสัมปชัญญะของตนมันก็เรื่องเกินไปไอ้ห้านี่มันก็เกินอยู่แล้วแต่มันเกินชั้นลึกชั้นรุนแรงมากอย่าไปอย่าให้มีเป็นอันขาดส่วนอีก3ข้อนั้นน่ะมันก็เกินแต่ยังยกเว้นให้ได้ว่าไอ้ธรรมะชาวบ้านตามธรรมดาบางคนยังไม่ถือทุกวันก็ได้แต่อย่างน้อยก็ควรจะถือสักวันหนึ่งใน7วันทุกคนควรจะถือศีลอุโบสถสักวันหนึ่งใน7วันจะเป็นเด็กๆก็ยังถือได้ยิ่งสบายไปถือศีลอุโบสถให้ถูกต้องร่างกายจะยิ่งสบายเรียกว่าสบายทางร่างกายอนามัยดีแต่ทางจิตก็ดีอนามัยทางจิตก็ดีสติปัญญาก็ดีและเศรษฐกิจก็ดีเรื่องเศรษฐกิจดีคำนวณได้ง่ายๆอย่างนี้ว่าไอ้40ล้านคนในประเทศไทยนี่งดอาหารส่วนเกินจะวันละมื้อมื้อเดียวเท่านั้นแหละอาหารเกินๆนี่ราว10บาทต่อวันเว้นเสีย40ล้านคนมันก็เว้นได้ถึง400ล้านบาทในพริบตาเดียวประหยัดเงินได้400ล้านบาทเพราะไม่กินอาหารส่วนเกินถือศีลอุโบสถข้อ6ทีนี้ถ้ามันถือศีลอุโบสถข้อ7ไม่ประดับประดาลูกทาไม่เล่นหัวไม่บ้าบอนี่แล้วมันจะประหยัดเงินได้เป็นพันล้านในพริบตาเดียวในวันหนึ่งแล้วมันจะไม่ใช้สอยเครื่องใช้ไม้สอยจะเป็นส่วนเกินมันก็ประหยัดเงินได้อีกมากมายเหลือที่จะกล่าวเศรษฐกิจของคนในครอบครัวก็ดีขึ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติเราก็จะดีขึ้นแล้วทั้งโลกมันก็จะดีขึ้นมันไม่เอาส่วนเกินมาทำลายเรื่องเปล่าๆให้หมดไปเปล่าๆเดี๋ยวนี้เราไปหลงส่วนเกินทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องขาดดุลการค้าให้กับประเทศอื่นปีหนึ่งตั้งหมื่นล้านบาทก็มีนั่นส่วนเกินทั้งนั้นน่ะที่มันไปเอามาตั้งหมื่นล้านบาทน่ะของเล่นของหัวทั้งนั้นประเทศเหล่านั้นก็ส่งของเล่นของหัวมาให้เรื่องร้องรำทำเพลงเรื่องวิทยุเรื่องตู้เย็นเรื่องโทรทัศน์อะไรต่างๆนะเอามาเป็นเครื่องบูชาสรรเสริญกันเราขายข้าวขายปลาขายของจำเป็นให้เขาแล้วเขาก็ขายของบ้าๆบอๆมาให้เรานี่มันบรมมังโง่เพราะมันไปหลงส่วนเกินจนฉันจะจนก็เรียกว่าอยู่สลัมแล้วมันก็ยังไปผ่อนส่งเอาโทรทัศน์มาเอาตู้เย็นมาเอาเครื่องเสียงมาเนี่ยมันเป็นส่วนเกินอย่างนี้ประเทศชาติก็ยากจนต้องเสียเงินให้ประเทศอื่นเป็นหมื่นล้านบาทต่อปีลองถือไม่เอาส่วนเกินถือวันพระก็ได้ถือวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้พอถึงวันนั้นแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่าถ้าไปมันก็ไปทำส่วนเกินทั้งนั้นก็เลยได้อยู่บ้านสงบอกสงบใจเยือกเย็นเป็นที่สุดแล้วถ้าออกไปจากบ้านก็ไปหาส่วนเกินหาเรื่องกิเลสมันอยู่สงบสุขได้ในวันถือศีลอุโบสถแม่ที่บ้านนั่นแหละลูกหลานก็พลอยถือก็พลอยสงบสุขก็ได้สอนลูกสอนหลานให้มันดี
เดี๋ยวนี้ลูกหลานไม่มีใครสอนมันเป็นเด็กเกเรกันหมดแล้วพ่อแม่มันไม่มีเวลาจะสอนเพราะมันไปบ้าส่วนเกินพ่อแม่มันหยุดบ้าส่วนเกินก็มาสอนลูกสอนหลานให้เป็นเด็กที่ดีได้นี่พุทธบริษัทของเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นนี่อานิสงส์ของศีลอุโบสถนั่นมันเป็นอย่างนี้แม่ชีขาวๆก็ดีฮะคนนุ่งเขียวนุ่งแดงอะไรก็ดีช่วยไปคิดกันดูว่าศีลอุโบสถนั่นมันมีอานิสงส์อย่างนี้ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทำให้ร่างกายดีขึ้นทำให้จิตใจดีขึ้นทำให้สติปัญญาดีขึ้นสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอยู่โบสถอยู่โบสถอยู่โบสถนี่มันอยู่ในความถูกต้องไม่มีผิดไม่มีเลวไม่อาจจะเกิดกิเลสได้เพราะมันไม่เอาส่วนเกินพอเกินก็เป็นกิเลสทันทีถ้ากิเลสมีที่ไหนส่วนเกินจะมีที่นั่นไม่มีส่วนเกินให้ที่ไหนแล้วมันไม่มีกิเลสเกิดได้ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันมีไม่ได้ถ้าอย่าเอาส่วนเกินมันจะปิดประตูของกิเลสโดยอัตโนมัติไม่ต้องรู้อะไรมากไม่ต้องท่องจำพระไตรปิฎกไม่ต้องเล่าเรียนอะไรให้มันมากมายเกินไปถือศีลอุโบสถให้เคร่งครัดไม่แตะต้องส่วนเกินนี่คือข้อที่อาตมาจะพูดกับท่านทั้งหลายว่าอย่าแตะต้องส่วนเกินโดยการถือศีลอุโบสถทีนี้คนสมัยใหม่นี่มันเกลียดคำว่าอุโบสถเราก็เปลี่ยนชื่อมันว่าศีลส่วนศีลไม่แตะต้องส่วนเกินคุณถือศีลอย่าไปแตะต้องส่วนเกินจะถูกใจพระพุทธเจ้านั่นคือถือศีลอุโบสถนี่ถ้าว่าเป็นการทำความดีทำการทำงานที่มีประโยชน์นี่ไม่มีส่วนเกินขอให้ทำให้มากให้ทำให้เต็มกำลังเต็มสติปัญญาทำดีทำการทำงานทำให้มากนี่ไม่มีส่วนเกินทำได้เต็มกำลังเลยนี่พอได้ผลของการงานมาแล้วก็อย่ามากินอย่างเกินอย่ามาใช้อย่างเกินยังคงกินพอดีอะไรพอดีไปตามเดิมไม่กินส่วนเกินที่นี่มันก็เหลือมากเงินมันก็เหลือมากอะไรมันก็เหลือมากจะได้เอาไปช่วยผู้อื่นที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากลำบากเอาไปช่วยผู้อื่นช่วยบำรุงศาสนาก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้เป็นหลักทรัพย์สำหรับวงศ์สกุลก็ได้อย่าเอามากินเป็นส่วนเกินเป็นอันขาดคนโง่โง่มันใช้มันกินจนรายได้ไม่พอรายจ่ายเงินเดือนไม่พอใช้นี่มันดูถูกธรรมะไม่ถือศีลอุโบสถไม่กลัวการกินเกินใช้เกินมันก็เลยยากจนอยู่จนตลอดชีวิตมันไปถามเด็กๆ ดูว่าบุหรี่นี่มันส่วนเกินไหมถ้าเกินก็ละเสียไอ้เหล้านี่เป็นส่วนเกินไหมถ้าเกินก็ละเสียไอ้หมากที่เคี้ยวอยู่งับงับนี่เป็นส่วนเกินไหมเกินก็ละเสียอะไรที่มันเกินแล้วก็ละเถิดไอ้เสื้อลายลายนี่มันเกินไหมถ้าเกินก็ละเถิดไปใส่เสื้อธรรมดาอย่างธรรมดาไม่มีสีไม่มีลายมีแต่สีธรรมดาเพราะมันแพงที่มันต้องไปทำให้เป็นลายหรือบางทีก็มันบางบางมันขาดเร็วมันไม่ถูกถ้าเสื้อลายเป็นเรื่องเกินก็เว้นเสียเลิกเสียมาใส่เสื้อธรรมดาอย่าใส่กางเกงขาให้มันยาวไปลากถูกับดินไม่กี่วันมันขาดส่วนนั้นมันเกินคนนั้นมันบ้าไอ้กางเกงที่ขายาวจนในส่วนล่างมันไปลากกับดินถูกับดินมันก็ขาดดินมันกัดขาดเพราะมันเกินลงไปนี่ส่วนเกินมันพิสูจน์ได้ง่ายๆอย่างนี้ไปดูเอาเองอะไรมันเกินแล้วก็ละเสียผงชูรสเกินไหมถ้าเกินก็ละเสียน้ำอัดลมเกินไหมถ้าเกินก็ละเสีย
น้ำแข็งเกินไหมถ้าเกินก็ละเสียแผ่นตาขอบทองปากกาปลอกทองนาฬิกาข้อมือขอบทองถ้าเกินก็ละเสียเอาอย่างธรรมดาธรรมดาดีกว่าช่วยไปบอกลูกบอกหลานเนี่ยตรวจสอบกันดูให้ดีว่าถ้ามันเกินก็ช่วยหยุดเถอะจะเป็นการถือศีลอุโบสถที่แท้จริงเศรษฐกิจจะดีร่างกายจะดีจิตใจจะดีสติปัญญาจะดีนี่เป็นไปได้ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตพวกพระพวกเนนนี่ก็ตัวดีเหมือนกันมันมีอะไรที่เป็นส่วนเกินอยู่มากเหมือนกันไม่ทำตัวอย่างที่ดีให้แก่พวกคฤหัสถ์เลยที่นี่คฤหัสถ์เขาก็เอากันใหญ่ท่านอย่าไปนับถือไอ้พระเนนที่มันบูชาส่วนเกินมันทำลายคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบอกตรงๆอย่างนี้ไม่กลัวใครโกรธเราได้เป็นนั้นว่าเรื่องที่ท่านทั้งหลายต้องการจะฟังในการทอดพระป่าวันนี้จะมาพูดอย่างนี้พูดว่าให้รู้จักสวนโมกคือว่าให้ธรรมชาติเนี่ยมันช่วยให้รู้จักความสงบแล้วก็พอใจยิ่งๆขึ้นไปให้กิเลสมันลดให้พระนิพพานมันเพิ่มให้เราต้องปฏิบัติให้ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ถือศีลอุโบสถเป็นรากฐานสำหรับทำลายกิเลสคือไม่เอาส่วนเกินเมื่อไรมีส่วนเกินกิเลสได้เหยื่อได้เนื้อที่ได้ที่อาศัยมันก็เจริญถ้าไม่มีส่วนเกินกิเลสไม่มีที่เกิดที่ตั้งที่อาศัยนี่พอแล้วเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจแล้วก็จำติดเอาไปสำหรับใครควรพิจารณาดูถ้าเห็นจริงก็ปฏิบัติปฏิบัติถ้าไม่เห็นจริงก็โกรธอาตมาก็ด่าเธอแล้วอย่ามาอีกเลยอย่ามาที่วัดนี้อีกเลยไม่มีพูดอย่างอื่นมีแต่พูดอย่างนี้ว่าคือศีลอุโบสถมันคือไม่เอาส่วนเกินก็จะช่วยแก้ปัญหาได้หมดของเราของครอบครัวของเราของประเทศชาติหรือของโลกทั้งสิ้นอาตมาก็ยุติการบรรยายที่เป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาของท่านทั้งหลายตอนนี้ก็จะอนุโมทนาให้ทำในใจว่าทอดผ้าป่านี้เพื่อประโยชน์แก่การสืบอายุศาสนาเพื่อว่าให้มีพระสงฆ์อยู่ได้ในวัดในวาในศาสนาเพราะมีการบำรุงรักษาเลี้ยงดูปัจจัยเหล่านี้ทีวรบิณฑบาตเสนาสนะยุกยาทั้งหลายปัจจัย4นี่มันทำให้ภิกษุอยู่ได้เมื่อภิกษุอยู่ได้ก็มีการศึกษาเล่าเรียนมีการประพฤติปฏิบัติได้ผลของการปฏิบัติแล้วก็สั่งสอนกันต่อไปนี่คือพระศาสนาอยู่ได้มีการสืบอายุศาสนาท่านเราควรจะดีใจว่าวันนี้เราได้ทำบุญกุศลเพื่อสืบอายุศาสนาเพื่อคนตลอดทั้งจักรวาลเพื่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทุกๆจักรวาลอย่าเอาไปซื้อสวรรค์วิมานเฉพาะตัวไปลุ่มหลงในกามารมณ์เลยมันเป็นผลน้อยนักไม่คุ้มกันบำรุงศาสนาไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์ทุกๆจักรวาลดีกว่าเพราะว่ามันตรงตามพระพุทธประสงค์ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าการเกิดแห่งตถาคตก็ดีการมีอยู่แห่งธรรมวินัยของตถาคตก็ดีการเผยแพร่ออกไปแห่งธรรมวินัยของตถาคตก็ดีเหล่านี้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเพื่อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์ขอให้มุ่งหมายอันนี้
ช่วยกันทำให้พระศาสนาอยู่ให้พระศาสนาแผ่ออกไปโดยการบำรุงด้วยวัตถุปัจจัยเพื่อมีผู้เล่าเรียนประพฤติปฏิบัติและก็เผยแผ่พระพุทธศาสนามองเห็นอย่างนี้แล้วพอใจแล้วก็ปีติแล้วก็ปราโมทย์บุญกุศลก็เจริญก็ขออนุโมทนาขออนุโมทนาเป็นภาษาบาลีตามธรรมเนียมยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสปีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุกูภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง